สวัสดีครับพวกกนผมสปอตเบอร์กันเี้วนะครับวันนี้นะครับก็มีคนรีเควส t มานะบอกว่าเฮ้ยช่วยทําเกี่ยวกับคําปฏิญาณของหน่วยนายวอ t c ชหรือนักท่องราตีให้ฟังหน่อยครับหรือหน่วยพิทักษ์ลาตีอะไรประมาณนี้นะซึ่งออไอหน่วยนี้นะครับมันก็จะเรียกอีกชื่อนึงว่าหน่วยอีกานะเนงเพราะมันใส่ชุดสีดําที่คล้ายๆอีกานะแล้วนะผมก็จะมาทําให้นะครับเกี่ยวกับคําปฏิญาณของหน่วยพิทักษ์ลาตีแล้เหล่าคิงส์การ์ดนะที่เขาขอมา ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักหน่วยพิทักษ์ราตีกันแบบคร่าวๆกันดีกว่าครับหน่วยพิทักษ์ราตีหรือ Night Watch นะครับถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ800 0ปีที่แล้วนะโดยแบรนดอนผู้สร้างนั่นเองครับผมซึ่งแบรนดอนผู้สร้างครับหรือแบรนดอนสตาร์กนี่ก็เป็นกษัตริย์องค์แรกและผู้สถาปนากษัตรกูลสตาร์กนั่นเองครับผมซึ่งจุดป,ประสงค์นะครับที่เขาก,ก่อตั้งกำแพงนี้ขึ้นมาว่ากันว่าเพื่อเพื่อเป็นการต่อกอกับภัยอันตรายนอกกำแพงนั่นเองซึ่งหน่วยพิทักษ์ราตีครับจะมีลักษณะเด่่นนกกก็คพวเขาาาจะะใสสชุดดี นี่จะเป็นที่มานะครับว่าหน่วยนี้ทำไมถึงเรียกว่าหน่วยอีก,กาล่นเองซึ่งหน่วยพิทากลาตีนะครับจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคนด้วยกันนะก็คือกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มนักสู้นั่นเองซึ่งกลุ่มนักสู้นี่ครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ทางด้านการสู้รบนั่นเองพวกเขาก็จะออกไปเคลื่อนไหวและสํารวจนอกกําแพงนะ เพื่อต่อต้านการลุกดาลของคนเถื่อนบ้างคนยากบ้างหรือแม้กระทั่งพวกอาบมนุษย์เองก็ตามนะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นกลุ่มซ่อมบำรุงนั่นเองก็คือพวกเขานะครับมีหน้าที่ที่จะต่อเติมก่อสร้างซ่อมบำรุงกำแพงหรือแม้กระทั่งศูนย์บัญชาการของเขาที่แคสเซิลแบ็กเองก็ตามนะครับซึ่งกลุ่มที่3นะครับกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มนะครับที่จะเป็นกลุ่มบริการนั่นเองซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นการรูบรวมเสบียงอาหารนะครับเสิร์ฟอาหารบ้างทําอาหารหาฟืนซ่่ออมมชุดดเกาะซ รับคมดาบอะไรบ้างลหละนะครับซึ่งหน่วยนักท่องราตีนะครับในยุคสมัยก่อนนะก็คือจะเป็นคนที่อ,อ,อาสาสมัครนะครับมาอย่างหน่วยนี้นั่นเองการที่เป็นอาสาสมัครนี่จัดว่าโอโ้โหโคตรเท่เลยแบบเพราะว่าการที่เป็นอาสาสมัครให้หน่วยนี้ครับจะเป็นที่จะต้องสูญเสียสละทุกอย่างนั่นเองทั้งลาบยศชื่อเสียงเงินทองอะไพวกนี้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนะครับเหล่านักท่องราตีพวกนี้ คนที่จะมาประจำการนะครับส่วนแดกก็จะมีแต่อัชญากรต้องโทษเด็กกำพร้าลูกนอกสมรสคนที่ตระกูลไม่ต้องการอะไรบ้างแหละนะครับที่ถูกส่งมาอย่งนักท่องราตีนี้นะคำสัตย์สาบานของนักท่องราตีนะครับก็จะเป็นกฎนะทีเ่เหมือนกับว่ามันเป็นกฎไกลๆแล้วที่จะต้องยึดมั่นนั่นเองซึ่งคำปฏิญาของนักท่องราตีนะครับมีดังนี้บัดนี้ราตีได้เริ่มต้นขึ้นแล้วภารกิจของพวกเราจึงได้เริ่มต้นขึ้น ภารกิจของข้าจะไม่จบสิ้นตราบจนข้าสิ้นชีวิตข้าจะไม่มีภรรยาไม่ถือครองที่ดินไม่ให้กำเนิดบุตรข้าจะไม่สวมมงกุฎใดๆและไม่แสวงหาลาบยศชื่อเสียงข้าจะตายในหน้าที่ข้าคือดาบในความมืดข้าคือผู้รักษากำแพงข้าคือโล่ที่ปกป้องอาณาจักรมนุษย์ข้าขอมอบชีวิตและเกียรติยศของข้าให้แก่หน่วยนักท่องราตีตั้งแต่แบบนี้ตราบชั่วนิรันดร อันนี้ก็จะเป็นคําปฏิญาณนะครับของนักท่องราตีหาใครละเมิดกฎนะครับโทษง่ายๆครับตายสถานเดียวโดนตะบ้นคอไปนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูคิงสกา a r ดกันบ้างนะคิงสกาดนะครับเป็นหน่วยองครักษ์นะที่จะสวมเสือ้อเกาะและเสื้อคลุมสีขาวนั่นเองครับผมเป็นหน่วยที่จะองครักษ์ราชบัลลังก์นะซึ่งพวกเขานะครับก็จะเป็นองครักษ์ทั้งออกษัตริย์ราชินีแม้กระทั่งราชายาตเองก็ตามอะไรที่เป็นเชื้อพระวงศ์นะครับเขาก็จะเป็นองครักษ์หมดเลย ซึ่งคิงสการ์ดจะต้องเชื่อฟังคําสั่งของผู้บัญชาการอย่างเข่งคัดนั่นเองและต้องเป็นคนที่รักษาความลับต่อเหล่าเจ้านายตัวเองด้วยนะคิงสการ์ดนะครับจะต้องสาบานว่าพวกเขานะครับจะต้องรับใช้ตลอดชีวิตแล้วจะไม่ถือครองที่ดินจะไม่มีภรรยาหรือมีบุตรนั่นเองซึ่งคิงสการ์ดเหล่านี้ครับก็สามารถรับคําสั่งจากหัตพราชาหรือแม้กระทั่งเหล่าหลอดต่างๆก็ได้นะซึ่งคิงสการ์ดนะครับก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปีเอซีที่10นะหลังจากการพิชิตของเองกอนมาแล้ว10ปีนัั่นเองผ ซึ่งคิงสกาดคนแรกนะครับก็คือเซอร์คอริสเวลาเลียนไม่ใช่ไม่ใช่หลอดคอริสนะโดยคำปฏิญาณของคิงสกาดนะครับจะมีดังต่อไปนี้ข้าขอสาบานว่าจะปกป้องกษัตริย์อย่างสุดกำลังข้าจะสลัดเลือดเนื้อเพื่อพระองค์ข้าจะไม่มีภรรยาไม่ถือครองที่ดินไม่มีบุตรข้าจะปกป้องความลับของพระองค์เชื่อฟังคำสั่งของพระองค์อยู่เคียงข้างพระองค์และปกป้องชื่อเสียงและเกียรติยศของเขา ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสลับคำปฏิญาณของ King s c a r d และ n i ไนท์วอสสอับวันนี้ลาปก่อนสวัสดีครับ